แรงยอดขก้นมาแล้วครับจังน้อยกับเได้มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับหลายคนนะครับเขาอด้หยาตเกินจังน้อยหนึ่งนะครับหลายคนยังบ่ทันได้รู้ถึงประโยชน์นะครับที่ได้จากเรียกว่าอาหารเสริมทางใบดีกว่านะครับบอแมนปุ๋ยนะครับแต่ว่ามันก็มีทานอาหารบางตัวเนั้นนะครับที่ผมเคยใส่น้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวนะครับบอแมนบอแมนน้ำอาร์มเดอร์นะครับบอกเรียกว่าแจกให้พี่น้อง ฟรีไปเลยนะครับอ่าหายหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับผู้ใดคอมเมนต์เขามาถูกใจนะครับผมแจกไปเลยนะครับอ่าต้องบอกแนวนี้นะครับผมจะเอามาใส่กับบัานสปรงังฉีดผลกับมันสปรังในช่วงที่เขาแตกตาใบขึ้นมามีใบจริงขึ้นมาประมาณหาใบนะครับเอาผดกุยเกี่ยวกับมันสปลังครับเอ,อมา บอกกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนนะครับพบพกันในช่วงบรรยากาศยาียบเซาอยู่สวนมันสำปะรังของผมนะครับหลายคนนะครับเห็ดมันสำปะหังเ,ออเล่งไว้แล้วว่าเออคอยอยากฉีดปุ๋ยตัวนั้นตัวนี้นะครับอยากะจะเอามาใส่กับมันสำปะรังในสวนห้องเจ้าขลองนะครับอแถวพี่น้องผมเห็นอนะ่ ผมเห็นอันนี้ครับนี่เชื้อราขาว,ขาวแมนบอแมนเชื้อราบ่ครับแมนนี่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 พี่น้องเห็นบะครับนี่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 ครับมีเชื้อราขา,ขาวครับเชื้อราดีเออแบบนี้เชื้อราดีครับเอามาใส่ในแปลงมันสาบปะรังนะครับอ่าปุ๋ยสามตัวเอออาหารเสริมสามตัวที่ผมจะใช้ <c oughs> อย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้วอลไลนะครับผมใส่ฮิวมิก นะครับมีฮ <He> ิวมิกตัวนึงนะครับในส่วนผสมนั่นนะครับเอามาเฉดพ่นนะครับซึ่งฮิวมิกนะครับถ้าเกิดว่าเท้าใส่ดินมันจะดีมากๆนะครับจะทําให้ดินร่วนซุยจะทําให้ดินอุ้มน้ําดีนะครับมีคาพิเอ็ดมาะสมถ้าเกิดว่าอ่า้าเข้ามาเฉดพ่นทางใบนะครับมันจะซอยในเรื่องของ่การเจริญเติบโตดีการแตกรากดีการหาอาหารกินดีการสังคงคอแสงกะดีขึ้นกันนะครับแล้วก็มีในในตัวเจนในรูของในเตรดนะครับ ในส่วนของฮิวมิกนะครับซึ่งตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆนี่ผมเนี่เอาตัวที่มีประโยชน์แลกกัมอสสมกบมันสปารังมาใส่นะครับเดี๋ยวบรัวสิคนหารูาพเจอบอนะครับแล้วก็ผม่ะตอนนี้ยังบอได้ใส่นะครับก็นานี่ผมได้เอาตัวนั้นมาแช่น้ำยาเร่งรากนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับมีไตรโคเดอรมามาด้วยนะครับแล้วก็เอา แจกไปอีกนะครับไตรโคเดม่านะครับแจกไปทั้งหมดสี่อย่างเลยกันนะครับผู้ใดเห็นว่าอ่าเห็ดมันสัปะรังนะครับล่ะก็ลองพิมพ์ข่ามาเมืองนะครับถูกใจผมเดี๋ยวผมแจกให้ไปเลยนะครับคลิปละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับสี่แจกให้ตลอดเลยนะครับแต่บ่ได้ให้บ่ได้ให้หลายท่านเน้ยหนึ่งท่านต่อหนึ่งคลิปนะครับคลิปไหนถูกใจผมแจกไปเลยนะครับอ่าที่นี่นะครับพี่น้องนะครับพยายามอ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหลักกระงใส่แ่บ,บอ,อ,อ่ะการฉีดพ่นทางใบเป็นยังต้องฉีดเน่ามอเสากับเน่มามอแลงนะครับเป็นยังต้องใสสารจจบใบอพอหอยังนะครับเดี๋ยวสิบอ๋สูฟังขึ้นแล้วนี่ครับการที่เฮ่าจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบถ้าเป็นพืชทั่วไปสามารถดีฉีดได้แบบปกตินะครับบ่ต้องใสสารจจบใบก็ได้แต่ว่ามันสปารังไ่ต้อตงใสก็ได้ขึ้นกันเอ,นอพอหยัง ถ้าเกิดว่าเห่าเฉีดพ่นในช่วงที่มีหมอกหรือว่าช่วงเศร้าๆครับหมอกลุ่งหลายๆหมอกลุ่งหนาๆนใบมันสปารังนะครับเขาจะพองโตขึ้นมากเมื่อเขาพองโตขึ้นมากนะครับเวลานั้นก็นคือเวลาหน้าที่ท้องขัดเฉีดพ่นไปแบบว่าตรงใสสารจับใบเลยนะครับประสิทธิภาพนี่ดีมากๆเฉีดปุ๊บได้กินปับ๊บเออแล้วก็ผมได้เครื่อนไปแล้วว่าเป็นยังถาดอาหารแต่ละโตพื่อะจะนําไปใส่จากห0สเซ นะครับจาก50%กว่าเพื่อจะรับคือต้องใช้ระยะเวลานะครับเอาเกลือนจากน้อยเดี๋ยวเสียเอารูปภาพขึ้นให้พี่น้องเบิ่งนะครับธาตุอาหารแต่ละโตนะครับอย่างเช่นอ่าในโตัเจนนะครับในโตัเจนนะครับสาระละลายที่เราฉีดพ่นลงไปจาก50%นะครับที่พืชจะได้รับเนี่ยเขาใส่เวลาครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับธาตุต่อมาก,ก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับจะใช้เวลา2ถึง4ชั่วโมง นะครับอันนี้ทราผมจำาม่เพีดยนเนาะ,ะต่อมานะครับก็จะเป็นโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยจะใส่เวลา 10- ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นธาดร่องถาเสริมนะครับที่ใส่เวลา 1- ถึง2มือก็จะมีสังกะสีแมงกานีสแคลเซียมนะครับอันนี้ใส่เวลา 1- ถึง2วันแล้วก็อีกธาดุนึงนะครับก็จะเป็นธาดฟอสฟอรัสอ,อ,อันนี้อันนี้เขาเอียนว่า ่าปุ๋ยตัวทีพี่น้องควรที่จะตนักเลยว่าพี่น้องควรจะใส่ในทีศทางใดฟอสฟอรัสใ For ช้เวลา5้าถึงสิวันกว่าเพื่อจะได้รับผู้ได้สามารถฉีดพ่นได้เปียกได้ถึง5าถึงสิบมื่มีบลบอมีครับสารละลายทีอยู่ในรูปของฟอสฟอรัสพี่น้องขึดว่าหนะ้าใดพี่น้องขึดว่าเขาจะนํามาใส่ใดอยู่บอนะครับผมเคยเห็ุคลิปแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนอ่า ใช้เฉยอยู่บ่มีคําว่าสิพิมพ์ม,มานะครับบ่มีคําว่าสิสอบถามพี่น้องลองพิมพ์ม,มาเบิ่งพี่น้องคิดไว้หน่อได้พี่น้องคิดว่าเขาจะได้รับอยู่บ่เออนะครับผมก็เลยอ่ที่ผมฉีดปุ๋ยมานะครับฉีดปุ๋ยทางใบมาผมเคยใส่ปุ๋ยเกรดครับแล้วก็บ่ได้เอาตัวฟอสฟอรัสนํามาใช้เลยนอกจาก25 55ิแต่ผมบ่ได้คาดหวังถึงตัวฟอสฟอรัสครับ ผมขาดวังไนตัวเจนแลกกับอาโพแทสเซียม2ตัวนะครับถ้าผมไปขาดวังตัวกลางนะครับผมเขิดว่าผมนาจะบ่ได้อันนี้ผมเิดได้ในความคขิดของผมนะครับคิดว่านาจะพ่ได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเฮา,าเอาปุ๋ยเกล็ดนะครับมาฉีดลงดินแทน่นเฮาจะได้รับฟอสฟอรัสแบบเต็มที่แล้วก็นําไปใส่ได้เลยเพราะปุ๋ยเกล็ดสามารถ พือสาม,มารถนําไปใช้ได้เลยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับจะใส่เวลานะครับเอ,อหาถึงสิบมือหรือว่าเจ็ดถึงสิบห้าวันกน็แล้วแต่อันนี้ในในส่วนของผืชน,นะครับอันนี้บรูน้อผูอ้ใดเป็นบาไปบนดินไปเบิ่งเนาะ <c oughs> นะครับที่นี่นะครับเพิ่มเติมเขามาอีกนะครับาการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผู้ใดอยากได้งามนะครับถ้าอยากได้งามแนะนํามาให้เอาไนโตรเจนมาฉีดพ่นทางใบครับ นะครับเป็นยังคือเอามาให้อ่าคือต้องเอามาใส่ทางใบเขาจะได้ไว้กว่าทาังดินครับอ่าที่นี่นะครับพี่น้องกลับไปหาเออตรงมีธาตุไนตัวเจนยุ่ขขังนาเนาะแต่ถ้าเกิดว่า้ใดีเห็นว่าอ่า้พดีเห็นมันเห็ดมันซับป,ปรลังแบบว่ามืออาชีพอยู่แล้วเข้าเจ้าสิรเข้าเจ้าสิเข้าใจเอาปุ๋ยยูเรียที่เป็นแบบเม็ดกระสอบกำมือหนึ่งมาละลายในถัง20ลิตร ฉีดพ่นทางใบเพื่อสาม,มารถเคี้ยวได้ไวภายใน1นถึงสวันนะครับฉีดพ่นเพื่อจะได้รับไวแต่ถ้าเราฉีดพ่นทางดินฉีดได้ครับเพื่อสีงามไวโ้โพดแล้วก็อยู่ในแน่นแต่ว่าปุ๋ยเคมีเขาก็จํากัดในเรื่องของอปริมาณของเนื้อปุ๋ยครับมีเท่าไรก็ลงไปหานละถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเกิน30องศาบอกเขาว่า เขาจะสูญเสียนี่แหละเขาเอินว่าปุ๋ยปลอมเอาปุ๋ยมา่อวานเปิดปากกับสอไว้ลืมปิดจากสมมติว่าจาก46 0 0อาจจะเหลือแค่0ูนย์ย์ไปเลยคือทานในตัวเจนเขาหายได้ไงละเฮยได้ไงนะครับเอียงกกอนเมื่อกี้ผมบอกถึงอหาถาเขาอย่างไรเคียวนะครับให้เอาปุ๋ยในตัวเจนมากทีนี้มันก็มีเพิ่มเติมเขาไมาอีกใน,นเรื่องของธาดอ่ะ อาฟอสฟอรัสนะครับอันนี้นอกเรื่องจักหน่อยนะครับต่อมาเป็นธาตุฟอสฟอรัสนะครับเอาความรู้มาฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับธาตุธาตุธาตุฟอสฟอรัสเออนะครับเป็นธาตุที่เอาใจยากที่สุดเป็นยังต้องปรับปรุงสภาพดินเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวสิมาหวอมบางนี้นะครับเป็นยังต้องปรับปรุงสภาพดินเกินให้พี่น้องฟังจักหน่อยหนึ่งนะครับธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่เอาใจยากที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นกด เขากับ่สามาละลายให้เผือน้ำมาใส่ได้นะครับถาว่าเป็นด่างเขากับละลายออกมาหลาเผือกกับ่สามารถน be ้ามาใส่ได hey. ้คือจ we ําเป็นต้องอยู่ในช่วงกลางๆหรือว่ากรดอ่อนๆนะครับต้องปรับปรุงสภาพดินเพื่อให้ฟอสฟอรัสนะครับละลายได้ดีแล้วเผือกสามารถน้ามาใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับถาดอื่นๆสิบหกถาดนะครับเผือกกับสามารถน้ามาใส่ได้ทีนี้ถาดโพแทสเซียมอันนี้เป็นถาดลักที่ผมบอกนะครับถาดโพแทสเซียมนะครับเืช สามารถนํามาใส่ในอ่าวเอิน่น่าตัวนี้จะเป็นไออนอ,ไอ,อนอิสระไอออนอิสระนั่นอะไรเกลือจักหน่อยหนึ่งนะครับธาตุโพแทสเซียมนะครับเข้าซอยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายน้ําตาลนะครับเคลื่อนย้ายพวกสารอาหารในลนําต้นไปยังส่วนต่างๆในต้นพืชเปรียบเสมือนรถขนทรงสารอาหารในต้นพืชครับนะถาบ่มีโพแทสเซียมการทํางานก็นจะลดลงนะครับประสิทธิภาพก็สิบ่ดี นะครับแล้วก็ซอนที่เรื่องของการเปิดปิดปากใบนะครับถ้าเกิดว่ามีธาตุนีหมาะสมเอาเปิดปิดปากใบเป็นเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในดินบมีโพแทสเซียมทางใบกับโบไดฉีดพ่นการเปิดปิดปากใบก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่เปิดปิดบปเป็นเวลาบอกยังไงนะครับจําเป็นต้องมีโพแทสเซียมอ่าช่วงแรกอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราถึงการปรับปรุงสภาพดินนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าบได้ใไซเข้าไปใส่ละ4600ร่องเพื่อนพี่น้องเกิดว่ามันจะเป็นเนือใดรครับงามอย่างเดียวมั้งครับแมนต้นสีบอกแข็งแรงแมนว่แมนครับนั่นละ่ะโพแทสเซียมไอออนอิสระถ้าเราเฉดพ่นทางใบพืชสามารถนำไปใช้ได้แบบไม่ต้องสงังเคราะห์แสงไอออนอิสระนะครับแต่ตอนแรกผมเขาใจว่าเฉดพ่นย่ำไรได้กินย่มนั่นบะแมนนะครับต้องเฉดให้เป็นเวลาต้องเฉดให้เป็น นะครับต้องชีดให้ถึกยน่นะครับสารจะใบบะมีก็ต้องใส่นะครับเออถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเอืออำนวยเออมีอ่าแดดรัวนะครับมีฝ้าคึมใส่สารจะใบครับเพื่อสามารถดูดจับดูดถาวรอาหารแล้วก็นําไปใส่ได้ไง่ายขึ้นนะครับใบมีการพองโตมีการขยายโตเมื่อเขาฉีดผลไปรองเล็กๆแล้วก็เปียกทั่วทั้งใบแบบนี้ประสิทธิภาพจะดีกว่าการฉีดเป็นลองเล็กๆพ่อ แบบนั้นนะครับมันถามามันได้บ่กมันก็นได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์ซให้พี่น้องค้นเอาว่าดินแห้งๆใบเหี่ยวๆแล้วเข้าไปสีดผลพี่นอ้องขึ้นว่ามันจะได้อยู่บอ,อยาากนะครับปกติถ้าเกิดว่าเข้าเห็ดปลูกพักอยากจะได้ผลดีที่สุดก็คือการใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำ แล้วแมนบอกรับต้องพวนดินก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำตามมือไม่มากเขียวงามโหลดสองสามือมากงามโหลดเป็นยังคืองามบางคนก็สิบอกว่าอาใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมันก็สิได้รับเลยเออมันก็สิอยู่หันละเมื่อแมนรับก้อนนานั้นเขามีการร่องเพื้นโดยมูลสัตว์ครับมูลสัตว์จะเป็นตัวจับถาุอาหารนะครับเป็นตัวย่อยอีกที่หนึ่งนะครับมีจุลินทรีย์อยู่ในพวกมูลสัตว์เข้าไปนะครับแล้วก็มาย่อยตัวปุ๋ยปุ๋ยก็ละลาย พอะลายลออกมาแล้วก็เก็บปุ๋ยไว้่าให้รากพผืชมาดูดจับไปอีกเส้นหนึง่งอันนี้พ้นดีของการใช้มูลสัตว์โอ้โหเอาความรู้มาฝากพี่น้องรลายครับอ่าผู้ดใดนะครับที่เห็ดมันสปะรังแล้วมีความรู้ยังเด็ดๆนะครับความรู้ยังโดนใจล่องคอมเมนต์มากพิมพ์มากนะครับผมสิแจกให้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเป็นน้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวนะครับผู้ดใดบ่เข้าใจน้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวลองย้อนกลับไปดูนะครับผมเห็ดคิปไปร้ายแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่กับมันสปะรังซึ่ง ได้ผลแล้วก็ผลผลิตถามว่าปีนี้นี่หัวบริเดนเน่าครับเน,น่านีน้อยเน่าหน่อยครับผมเอาตัวนี้มาใส่ถื่อว่าดีคายอิลีนะครับเออรับร่องพี่น้องถูกใจแน่นอนนะครับบอเสือเอาไปร่องเบิงอันนี้ผมแจกฟรีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้โดนใจเดี๋ยวผมแจกฟรีไปเลยนะครับบอตองมีขายออยังทั้งสิน้นนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับให้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับคลิปละหนึ่งท่านนะครับคลิปต่อไปพี่น้องบ่ยอยากพลาดพี่น้อง เตรียมมึงได้เลยนะครับมือได้ผมลงคลิปแต่ว่าผมจะลงทุกวันนะครับลงให้พี่น้องเดี๋ยวเบิงเอาความรู้มาฝากพี่น้องคือเก่านะครับผพ้ใด้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์ครับเออกดแช่นะครับฝากไปถึงผู้อื่นนะครับเพื่อเพิ่นจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับที่ดีบางส่วนของผมและะ้วก็นาไปใส่ในแปลงมันสปารังนะครับกดติดตามกดสันกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รพ่พผาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย